ถ้าจะให้พูดภาษาบ้านๆนะคะแปลตามตัวเลยเนาะ in the loop มันก็คือการวนลูปวนเริ่มต้นใหม่เป็นวงกลม in the grip คืออาการที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกหรืออะไรต่างๆของตนเองได้อีกต่อไปเหมือนกับ expression ของภาษาอังกฤษที่ว่า I'm losing my gripคือฉันทนไม่ไหวแล้วเฮ้ยมันเกินไปแล้วเฮ้ยซึ่งในแง่มุมของ cognitive functions ก็คือความ unbalance ความไม่สมดุลความหนักที่เราฝืนตะบี้ตะบันใช้มันใช้ไปเรื่อยๆจนตัวเราพังในที่สุดถ้าพูดในแง่มุมทางการแพทย์มันก็คือ mental fatigue เพราะว่าสมองทำงานหนักมากเกินไปมันถูกใช้งานจนเหนื่อยอ่อนในเรื่องในด้านที่เราโฟกัสมากเกินไปหน่อยใช้สายตามากเกินไปหน่อยใช้ร่างกายมากเกินไปหน่อยสรุปง่ายๆก็คือใช้ทุกอย่างมากเกินไปนะคะทำให้เกิดอาการ burn out พลังงานในร่างกายจึงไม่เกิดการไหลเวียนเปลี่ยนถ่ายมันอาจจะมีอาการอุดอู้ถูกสกัดกั้นหรือถูกปล่อยให้รั่วไหลออกไปมากเกินไปซึ่งอาจนำไปสู่อาการนอนไม่หลับถ้าไม่กลับพร้อมเธอหรือมีปัญหากับการนอนหรืออาการซึมเศร้าเดี๋ยวจะมา break it down กันให้ฟังนะคะว่ามันพังยังไง